อข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ14นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะศบค.แจงแผนกระจายวัคซีนย้ำทุกคนต้องเข้าถึงลดอัตราการป่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ระยะแรกนะคะแบ่งเป็น4กลุ่มเป้าหมายค่ะนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือศบค.ได้ชี้แจงถึงแผนกระจายวัคซีนว่านายกรัฐมนตรีอยากเห็นแผนที่จะให้วัคซีนครอบคลุมกับประชากรทั้งประเทศโดยมีนโยบายคือทุกคนต้องเข้าถึงวัคซีนที่มีคุณภาพปลอดภัยมีประสิทธิภาพในการป้องกันโควิด-19 ซึ่งระยะแรกเมื่อวัคซีนมีปริมาณจำกัดมีการแบ่งกลุ่ม4เป้าหมายคือบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชนบุคคลที่มีโรคประจำตัวผู้ที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโควิด-19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วยระยะที่2เมื่อมีวัคซีนมากขึ้นและเพียงพอกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มที่ฉีดวัคซีนรอบแรกบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่นๆที่นอกเหนือจากด่านหน้าผู้ประกอบอาชีพทางการท่องเที่ยวผู้เดินทางระหว่างประเทศเช่นนักบินลูกเรือนักธุรกิจระหว่างประเทศประชาชนทั่วไปนักการทูตเจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศนักธุรกิจต่างชาติและคนต่างชาติที่พำนักในประเทศระยะยาวและรายงานในภาคอุตสาหกรรมภาคบริการค่ะทั้งนี้นายแพทย์ทวีสินระบุว่าในวันเสาร์อาทิตย์จะไม่มีการแถลงประจำวันรวมถึงจะมีการแถลงเฉพาะวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์โดยจะมอบหมายให้แพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์และแพทย์หญิงพันประภายงตระกูลผู้ช่วยโฆษกศบค.สลับกันแถลงประจำวันค่ะต่อกันที่ประเด็นการเมืองค่ะสุชาติเตือนพรรคการเมืองคิดให้ดีก่อนเช็คบินส.ส.แหกมติชี้รัฐธรรมนูญให้ผู้แทนปวงชนมีเอกสิทธิ์และอิสระค่ะนายสุชาติตันเจริญรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1กล่าวถึงกรณีส.ส.ลงมติในการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ไม่เป็นไปตามมติพรรคและมีการตั้งกรรมการสอบสวนว่าประเด็นนี้ไม่ควรมองในมิติเสถียรภาพของรัฐบาลความเป็นเอกภาพของพรรคฝ่ายค้านหรือมารยาททางการเมืองเพียงอย่างเดียวจำเป็นต้องมองในมุมหลักการและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญต่อการทำหน้าที่ของส.ส.ด้วยโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2560ได้บัญญัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระและเอกสิทธิของส.ส.ไว้ในหลายส่วนดังนั้นการดำเนินการของพรรคการเมืองเพื่อสอบสวนส.ส.ที่ไม่ลงมติตามมติพรรคนั้นสามารถกระทำได้ภายใต้ข้อบังคับของพรรคการเมืองนั้นๆเพื่อแสวงหาเหตุผลที่ส.ส.ไม่ปฏิบัติตามมติพรรคและนำไปชี้แจงต่อประชาชนรวมทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบค่ะส่วนการจะสอบสวนเพื่อนำไปสู่การลงโทษซึ่งข้อบังคับของแต่ละพรรคกำหนดโทษสูงสุดถึงขั้นขับออกจากพรรคนั้นควรต้องพึงระวังว่าอาจจะขัดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ.2560เข้าข่ายการกระทำที่ไม่เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดหรือเป็นลักษณะที่ยินยอมให้บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่สมาชิกควบคุมครอบงำหรือชี้นำกิจกรรมของพรรคการเมืองหรือไม่ด้านวิฝ่ายค้านทำหนังสือถึงศาลรัฐธรรมนูญวอนฟังความเห็นเพิ่มเติมจากฝ่ายอื่นก่อนวินิจฉัยร่างแก้รัฐธรรมนูญค่ะนายสุทินคลังแสงประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิฝ่ายค้านเปิดเผยภายหลังการประชุมวิฝ่ายค้านว่าได้หารือกันถึงการพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและมีความกังวลกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องนี้และจะวินิจฉัยในวันที่4มีนาคมซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีผลและมีนัยยะที่จะพิจารณาในวาระที่3ที่กำหนดไว้คร่าวๆว่าจะพิจารณากลางเดือนมีนาคมโดยหากผลการพิจารณาออกมาเป็นลบในวาระที่3ที่กำหนดไว้คร่าวๆก็จะพิจารณากลางเดือนมีนาคมโดยหากผลการพิจารณาออกมาเป็นลบไม่สามารถดำเนินการได้กังวลว่าจะมีผลทางสังคมเกิดความหวาดระแวงจึงเตรียมทำหนังสือให้ศาลรัฐธรรมนูญได้ฟังความเห็นเพิ่มเติมจากฝ่ายอื่นให้กว้างขวางขึ้นทั้งนี้ยังกังวลว่าหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกมาในทางลบจะก่อให้เกิดวิกฤตรัฐธรรมนูญเพราะจะทำให้คนอกหักและรับไม่ได้อาจก่อให้เกิดสถานการณ์บานปลายได้ค่ะสำหรับการประชุมร่วมรัฐสภาในวันพรุ่งนี้24กุมภาพันธ์ค่ะจะนำวาระเรื่องของร่างพระราชบัญญัติตำรวจมาพิจารณาก่อนแต่ยืนยันว่าการพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในวาระที่2จะต้องเสร็จภายใน2วันนี้ค่ะจบการเสนอข่าว14:05 น.ค่ะ
เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN